หนุ่ม26อันนี้เมาได้ที่เลยนะคะแล้วก็พอเจออริเป็นอริเก่าที่ไม่ถูกกันค่ะที่ร้านขายของชำชักอาวุธปืนจุด .22 มาจ่อยิงเลยปั้ง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 4 นัดแต่กระสุนด้านคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นคู่กรณีฮึดสู้โดนด้ามปืนตบหัวจนเลือดอาบและดูสภาพคนเป็นแม่อ้อนวอนผู้เสียหายนะคะอย่าเอาเรื่องลูกแม่เลยอย่าเอาเรื่องลูกแม่เลยแบบนี้ค่ะนี่คือคนก่อเหตุนะถูกรวบเลยแล้วก็เห็นปืนอยู่ข้างๆเลยนะนี่ถ้ากระสุนไม่ด้านครับตายนะตายนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตำรวจสภ.มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ค่ะพิรพัฒน์จำนงวุฒิอายุ26ปีเป็นชาวบ้านตำบลบ้านใหม่ก่อเหตุใช้ปืนจุด .22 ค่ะจ่อยิงหัวนายพนมพรเนนอายุ51ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน4นัดแต่กระสุนด้านก่อนจะใช้ด้ามปืนตบซ้ำจนเลือดอาบพิรพัฒน์นะคะเมาเต็มคาราเบลค่ะพูดจาวกไปวนมาบอกตำรวจว่าอ๋อเคยมีเรื่องกันมาก่อนถามว่าเรื่องอะไรส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็โยนให้ไปถามทางด้านคู่กรณีคือนายพนมคนเจ็บเอาเองส่วนสาเหตุที่ชักปืนยิงเขาอ้างแบบนี้ก็เพราะว่าพนมมองหน้าหาเรื่องเขาก่อนแล้วก็ถามเขาว่ามึงจะทำไมมึงจะทำไมแบบนี้ค่ะแล้วด้วยความไม่ถูกกันอยู่แล้วอ่ะมันดูรู้สึกว่ายียวนทีนี้พอตำรวจถามว่าแล้วพกปืนติดตัวมาเลยเหรอนายพิรพัฒน์บอกว่าผมไม่ได้พกเนี่ยค่ะไม่ได้กลับไปเอาที่บ้านด้วยก็คำถามก็เลยอ้าวแล้วเอาปืนมาจากไหนล่ะคุณผู้ชมลองฟังพิรพัฒน์ตอบแล้วเรามามาบ้างไหมผมกินเหล้ามาที่ซุ้มไก่ผมชนะกินเหล้ามาหน่อยกินกับลูกพี่มาแล้วยังไงต่อก็กลับมาผมออกมาซื้อบุหรี่มองหน้ากันแล้วแต่ว่าพี่อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่พกปืนมาด้วยใช่ไหมปืนพี่ขึ้นหัวพี่เอาปืนที่บ้านผมไม่ได้กาบแล้วปืนอยู่ไหนอ่ะชี้มาทางนี้นานแล้วส่วนนายพนมคู่กรณียอมรับนะคะว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่ค่อยถูกกันละค่ะแต่ก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเรื่องอะไรอยากรู้นะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุค่ะเขาเดินมาซื้อบุหรี่ที่ร้านชำในหมู่บ้านแล้วก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่ม้านั่งหินอ่อนแต่ระหว่างนั้นเจ้าพีรพัฒน์เดินมาซื้อบุหรี่พอดีเหมือนกันพอเห็นเขาก็เบือนหน้าหนีค่ะปรากฏว่าพีรพัฒน์เดินเข้ามาหาเรื่องนี่ดูไม่ตรงกันแล้วนะคะถามว่ามึงมีปัญหาอะไรถามเนี่ยแล้วเอาปืนที่พกมาเนี่ยจ่อหัวแล้วก็ลั่นไกไป4นัดแต่โชคดีกระสุนด้านมาเลยดังแป๊กแป๊กแป๊กอย่างนี้นะคะแต่ก็โดนด้ามปืนตบซ้ำที่หัวด้วยฟังเสียงพนมคนเจ็บค่ะแล้วครั้งนี้ล่ะครับนะผมมานั่งดูบุหรี่ที่ร้านค้าก็เห็นเขามาแล้วก็หินหน้าไปทางอื่นมารู้อีกทีได้ยินเสียงปืนยิงเชะ3ทีถึงได้หันไปดูแล้วก็ลุกขึ้นยิงอีกเชะหนึ่งแล้วก็เลยเข้าไปแย่งปืนรู้ว่าปืนไม่ออกก็เลยเข้าไปแย่งปืนแต่ถ้าปืนออกตอนนั้นก็น่าจะตายไปแล้วใช่ถ้ากระสุนออกกระสุนไม่ด้านตายไปแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้นะคะต่างคนต่างโบยความผิดบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนเริ่มก่อนทีมข่าวเราเลยไปถามเจ้าของร้านชำค่ะคนเห็นเหตุการณ์ป้าบอกแบบนี้ป้าร้านชำบอกว่าเจ้าพีรพัฒน์นั่นแหละเข้าไปหาเรื่องพนมก่อนเพราะคนพนมเขานั่งดูบุหรี่หลังจากนั้นเนี่ยตอนเข้าไปหาเรื่องป้าเห็นนะมันชักปืนยิงใส่แต่กระสุนด้านพนมก็เลยแย่งปืนกลับแล้วก็ยื้อแย่งกันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจนปืนกระเด็นไปโดนกระจกตู้แช่ของป้าจนแตกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เลยมาช่วยกันจับแยกทั้งคู่แล้วก็จับตัวพีรพัฒน์เอาไว้ก่อนที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกุมตัวส่วนกล้องวงจรปิดในร้านนะคะก็ป้าบอกป้ามีไหมขอดูหน่อยสิป้าบอกอ๋อมันไม่มีเมมหรอกป้าใส่มันไปให้มันเป็นดัมมี่ไปงั้นแหละเลยมันบันทึกช่วงเกิดเหตุไม่ได้ครับปรากฏว่าระหว่างที่นายพนมคุณผู้ชมคะตำรวจคุมตัวไปโรงพักด้วยนะคะไปสอบปากคำเพิ่มเติมแม่ค่ะแม่ของนายพีรพัฒน์คนที่ชักปืนเนี่ยเข้ามาโผล่กอดพนมเลยค่ะนี่ขอร้องบอกถอนแจ้งความเถอะนะขอแจ้งความเถอะเดี๋ยวฉันจะชดใช้ค่าเสียหายยังไงก็ได้ตอนนี้ลูกชายฉันสำนึกผิดแล้วแต่คุณพนมไม่ยอมค่ะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินแล้วก็ย้อนถามกลับว่าลูกคุณน่ะมายิงผมเนี่ยถ้ากระสุนไม่ด้านผมคงตายไปแล้วนะเขาไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมนั่นน่ะสิ
โอ้โหเนี่ยตั้ง4นัดเลยนะใช่ครับนี่หลายคนก็จะถามเลยว่าพี่พนมเพราะแขวนพระอะไรหรือเปล่าครับเขาไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้บอกค่ะเนี่ยฮะ